พี่กินตั้งแต่เด็กๆกินตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็มีมานานแล้วค่ะร้านนี้สตูมันจะเป็นรวมค่ะมีน้องหมูน้องไก่มีน้องหมูกรอบอยู่ในนี้เลยอ๋อเจ้าถิ่นพามาทานเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นพามาอร่อยค่ะเพราะว่าสตูแบบนี้ไม่เคยทานค่ะมันเป็นอาจจะเป็นอะไรอ่ะท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมที่เขามีมานานแล้วเห็นพี่บอกว่ารุ่นสู่รุ่นรุ่นที่3ปงมาจากเมืองจีนค่ะมณฑลไหหลำก็เคยเป็นปุ๊บฝรั่งติดกลับมาเมืองจีนก็เอาสูตรของพวกอินโดนีเซียอะไรผสมผสานเป็นรสชาติที่คนไทยชอบอะไรเงี้ยมาขายที่นี่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก่อนนิดๆก็ที่เด็ดก็คือมีข้าวสตูกินกับข้าวแล้วก็หมูกรอบหมูแดงกุนเชียงครั้งแรกมาทานก็คือสมัยคุณตาท่านพามาเดือนละครั้งท่านต้องมากินมาจากพัทลุงนะคะขับรถมาแล้วก็มาทานเสร็จก็กลับเลยค่ะเดือนละครั้งก็วัตถุดิบมันก็สดนะคะหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมคือแล้วก็มันไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรแบบนั้นเลยค่ะอร่อยเหมือนเดิมไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยค่ะต้องกลับมากินที่นี่มันไม่เข้มข้นนะคะมันเหมือนเขาใส่กะทิเยอะอะไรเงี้ยที่นี่หอมสมุนไพรมากกว่าหลายคนก็บอกว่าสมกับคำล่ำลือก็ถ้าใครผ่านมาแถวสงขลาก็ลองแวะมาทานสตูแล้วก็ข้าวหมูกรอบที่ร้านนี้นะคะอร่อยค่ะไปเที่ยวเมืองไทยกัน